การอาบน้ำทารกบางครั้งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็ไม่มั่นใจในการอาบน้ำให้ลูกน้อยไม่ต้องกังวลไปค่ะวันนี้พยาบาลแผนกเด็กอ่อนโรงพยาบาลพระราม9จะมาทบทวนการอาบน้ำให้ลูกน้อยก่อนอื่นเรามาทราบวัตถุประสงค์ของการอาบน้ำให้ลูกน้อย 1. เพื่อความสะอาดและสุขสบาย 2. เพื่อสังเกตความผิดปกติของผิวหนังและอวัยวะอื่นๆ 3. ช่วยให้สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของเด็กว่าผิดปกติหรือไม่ 4. เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายและสุดท้ายเพื่อให้การไหลเวียนของกระแสโลหิตดีขึ้นก่อนอื่นคุณแม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมประกอบด้วยผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวผ้าห่อตัวเสื้อถุงมือคอตตอนบัดสำลีเช็ดก้นชุดทำความสะอาดตาประกอบด้วยสำลีก้อนน้ำเกลือหรือน้ำต้มสุก 70% แอลกอฮอล์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปแปรงหวีผมกะละมังอาบน้ำกะละมังสระผมสบู่เด็กในการเตรียมน้ำอุ่นคุณแม่ต้องเตรียมน้ำอุ่นในอุณหภูมิที่พอเหมาะคือประมาณ37องศาเซลเซียสโดยใช้หลังมือทดสอบน้ำน้ำจะต้องไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปเรามาเริ่มห่อตัวเพื่อเตรียมอาบน้ำลูกน้อยกันเริ่มจากนำผ้าเช็ดตัวมาพับให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมก่อนโดยผ้าด้านหนึ่งสั้นอีกด้านหนึ่งยาวนำเด็กมาห่อตัวโดยถอดเสื้อผ้าออกเหลือไว้เฉพาะถุงมือและผ้าอ้อมสำเร็จรูปโดยเริ่มห่อตัวจากชายผ้าด้านสั้นกว่าจับแขนเด็กแนบชิดกับลำตัวพันผ้ารอบตัวเด็กให้แน่นพอควรสอดปลายผ้าไว้ใต้ลำตัวเด็กเหลือแขนอีกข้างไว้นำแขนข้างที่เหลือมาแนบชิดกับลำตัวแล้วพันผ้ากลับมารอบตัวเด็กอีกครั้งสำหรับการเช็ดตาและเช็ดหน้าการเช็ดตาใช้สำลีปัสจากเชื้อชุบ normal saline หรือน้ำต้มสุกบีบให้หมัดหมาดนำมาเช็ดจากหัวตาไปหางตาสำหรับการเช็ดหน้าให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำอุ่นพอหมาดหมาดเช็ดบริเวณใบหน้าและใต้คางขั้นตอนการสระผมเริ่มจากเอาเด็กเข้าข้างลำตัวจับศีรษะและไหล่ของเด็กด้วยฝ่ามือใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางปิดที่ใบหูทั้งสองข้างกันน้ำเข้าใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำมาลูบศีรษะให้เปียกชุ่มระวังอย่าให้น้ำเข้าหน้าและหูเทสบู่เด็กลงบนฝ่ามือทำให้เกิดฟองแล้วค่อยๆลูบไล้ที่ศีรษะใช้ปลายนิ้วนวดอย่าใช้เล็บเกาเพราะหนังศีรษะเด็กยังบางอยู่แล้วใช้น้ำล้างสบู่ออกให้หมด
ามด้วยใช้ชายผ้ามาเช็ดผมให้แห้งทีนี้เรามาดูขั้นตอนการอาบน้ำกันให้ถอดถุงมือและผ้าอ้อมสำเร็จรูปถ้ามีอุจจาระหรือปัสสาวะให้เช็ดทำความสะอาดก่อนการทำความสะอาดอวัยวะเพศเด็กผู้หญิงให้เช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังส่วนเด็กผู้ชายให้เช็ดที่ปลายอวัยวะเพศหลังจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดๆเช็ดให้ทั่วตัวจากนั้นกดสบู่ขยี้ให้เกิดฟองฟอกลำตัวน้องยกเว้นมือทั้งสองข้างเนื่องจากเวลาเด็กร้องมือเขาจะปัดไปมาอาจเอาสบู่เข้าตาปากและจมูกของเขาได้หลังฟอกสบู่แล้วให้คุณแม่ล้างเอาสบู่ที่มือออกก่อนกันลื่นจากนั้นใช้ผ้าเช็ดสบู่ออกบางส่วนก่อนจะอุ้มน้องลงกะละมังอาบน้ำให้ใช้มือประคองที่ต้นคอกับท้ายทอยและยกขาทั้งสองข้างเอาทารกลงกะละมังอาบน้ำล้างสบู่ตามตัวออกให้หมดส่วนบริเวณมือให้เอาสบู่มาทำความสะอาดฟอกมือเสร็จแล้วจุ่มลงไปในน้ำโดยทำความสะอาดมือทีละข้างจากนั้นเอามือประคองทารกไว้โดยโน้มลำตัวไปข้างหน้าเพื่อทำความสะอาดด้านหลังจากนั้นให้ประคองคอกับท้ายทอยแล้วจับหงายมาด้านหน้าลวกขาสองข้างเอาขึ้นมาจากอ่างน้ำเสร็จแล้วเช็ดตัวให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณข้อพับต่างๆเสร็จแล้วใส่เสื้อผ้าให้กับทารกอาจประคองบริเวณต้นคอและท้ายทอยเพื่อดึงเสื้อผ้ามาด้านหลังผูกเสื้อผ้าให้เป็นโบเพื่อจะได้ง่ายเวลาถอดThank you.
จากนั้นให้ใส่ถุงมือโดยให้ใส่จากด้านหลังมือมาด้านหน้าเพื่อจะได้ใส่ได้ง่ายทีนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการเช็ดหูใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดบริเวณหูโดยระหว่างเช็ดให้จับหน้าน้องไว้ให้เช็ดทำความสะอาดตามร่องหูและหลังใบหูทั้งสองข้างมารู้วิธีการเช็ดจมูกวิธีเช็ดจมูกใช้คัตเติ้ลบัดชุบนอร์มอลฟันไลน์หรือน้ำเกลือฝั่งหนึ่งจากนั้นนำมาเช็ดทำความสะอาดจมูกน้องเผื่อมีน้ำมูกเสร็จแล้วกับแป้งแห้งมาซับจมูกน้องอีกครั้งโดยทำอย่างนี้ทั้งสองข้างการเช็ดทำความสะอาดปากการเช็ดทำความสะอาดปากให้นำคัตเติ้ลบัดมาชุบน้ำต้มสุกโดยใช้มือข้างหนึ่งจับหน้าน้องไว้จากนั้นเอาคัตเติ้ลบัดเช็ดบริเวณลิ้นเหงือกกับพุ้งแก้มเพราะอาจมีคราบนมบริเวณกับพุ้งแก้มวิธีเช็ดทำความสะอาดสะดือพับเสื้อผ้าขึ้นให้เห็นสะดือจากนั้นใช้สำลีชุบ 70% แอลกอฮอล์ปิดพอหมาดๆ มาเช็ดบริเวณสะดือจากโคนด้านล่างเช็ดขึ้นมาโดยรอบให้ทั่วเวลาเช็ดอาจมีคราบเหลืองๆหรือเลือดปนไม่ต้องตกใจแต่ถ้ารอบๆเกิดการอักเสบบวมแดงต้องรีบมาพบแพทย์ปกติสะดือจะอยู่ 7-15 วันแล้วจะแห้งและหลุดไปเองกรณีที่สะดือค่อนข้างแห้งและไม่สามารถทำความสะอาดด้วยสำลีก้อนอาจใช้คัตเติ้ลบัดชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดแทนได้การใส่ผ้าอ้อมและการหวีผมการใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้สอดผ้าอ้อมสำเร็จรูปไปทางด้านหลังพับมาทางด้านหน้าให้พับขอบของผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อไม่ให้กดสะดือทดสอบโดยสามารถแหย่นิ้วเข้าไปได้แสดงว่าใส่ได้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปหลังใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเสร็จแล้วให้ตามด้วยการหวีผมโดยใช้แปรงหวีผมที่มีลักษณะนิ่มให้หวีไปตามแนวผมการห่อตัวทารกหลังอาบน้ำเสร็จแล้วใน
ช่วง1เดือนแรกอาจต้องห่อตัวให้ทารกหลังจากอาบน้ำเสร็จเพื่อให้เขารู้สึกอบอุ่นวิธีการห่อตัวให้ใช้ผ้าห่อตัวพับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมจากนั้นเอาทารกวางบนผ้าโดยให้ช่วงไหล่อยู่พอดีกับขอบผ้าเอาแขนแนบกับลำตัวดึงชายผ้าด้านหนึ่งมาห่อตัวก่อนจากนั้นเอาแขนอีกข้างมาแนบกับลำตัวแล้วดึงชายผ้ามาห่อตัวทารกไว้ทารกเสร็จนำมาไว้บนที่นอนห่มผ้าให้เรียบร้อยทีนี้เรามาสรุปหลักง่ายๆในการอาบน้ำควรอาบน้ำก่อนหรือหลังกินนมประมาณ 1-2 ชั่วโมงป้องกันการแหวกนมล้างมือให้สะอาดก่อนจับทารกทุกครั้งเพื่อลดการติดเชื้อไม่ควรทาแป้งเพราะอาจจะทำให้เกิดผื่นแพ้ได้และไม่แช่ในน้ำนานเกิน 5-7 นาทีด้วยความปรารถนาดีจากห้องเด็กอ่อนโรงพยาบาลพระราม9